ตาวัดก่อนนะขนาดให้มันหลอกแบบนี้ไหมเอาให้มันตั้งข้างบนมาเป็นคลิปเอาอะไรดีข้างบนข้างบนปีละดอกปีนี้เนี่ยเราได้ออกมาต้นหนึ่งแล้วนี่เป็นต้นที่สองครับต้นบุกนี่ก็แปลกออกทีเดียวแล้วก็ไม่ออกอีกเลยนะครับและก็จริงๆมันเป็นไม้ที่สวนพุทธศาสตร์ในโลกเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีก็เรียกว่าไม่ใช่สวนพุทธศาสตร์ก็ได้ทุกคนเนี่ยพยายามปลูกแล้วก็พยายามจะมีดอกกันแล้วก็ภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยก็ได้อีกดอกนึงแล้วครับในปีนี้ครับครับอยากทราบถึงความพิเศษของต้นไม้ต้นนี้ครับมันมีความพิเศษกว่าต้นไม้ทั่วไปยังไงครับครับคือจริงๆเป็นไม้เรียกว่าเป็นไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับดอกต้นนี้เนี่ยอาจจะเล็กกว่าครั้งที่แล้วหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้จะบานเมื่อไหร่ครับบานเต็มๆเมื่อไหร่ครับบานเต็มๆเราคิดว่าน่าจะเป็นอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับอีก 4-5 วันเนี่ยน่าจะบานเต็มที่แต่มีจุดเสียอยู่นิดนึงคือเมื่อบานแล้วเนี่ยกลิ่นของดอกเนี่ยจะค่อนข้างจะเหม็นหน่อยนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของเขาอะครับต้องรอแขกว่าแต่ดอกอันนี้สูงประมาณ80เซนนะครับก็ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นดอกที่ใหญ่นะครับแต่ก็เป็นตระกูลที่มีดอกใหญ่ที่สุดในโลกนี่แหละครับand then